ก่อนเลยต้องอาบทุกมื้อเลยเนาะน้ำมันไหวสิบ่อาบพี่น้องเอ้ยบางมื้อสองสามเทื่อโบนึกว่าสองสามมื้อเทื่อนึงภาคขนาดเลยครับผมบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวจะไปก็ได้สองคนจะถ่ายอยู่นี่วิวดีอากาศดีเนาะมานี่บ่ได้หอนได้น้องเลยพี่น้องทุกคนน้ำใสเนาะนี่เฮ็ดบันนี้เบิ่งว่าน้ำใสพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาราวเด้อมื้อนี้เฮามาเที่ยวนะครับผมส้นเท้าลาวสูงนะครับผมหรือว่าเฮาโม้งนะครับพี่น้องผมผู้สาวงามอยู่เฮือนนี่เพื่อนเฮือนเก่าแก่เฮือนโบราณเนาะสบายดีมาเบิ่งเฮือนงามหน่อยเด้อผู้สาวซักผ้าตากผ้านะครับผมสาวนักเรียนนะครับเบิ่งเฮือนงามเพิ่นไอ้เบิ่งเฮือนเด้อโอ้อยู่จักคนน้องล่ะอยู่จักคน2คนฟ้าสะอ่อนผมเรางามผมยาวงามเนาะสบายดีน้องชื่อหยังชื่ออุ๋งอิงน้องอุ๋งเป็นคนลาวสูงบ่คนลาวโอ้ลาวแท้เลยงามเป็นตะแพงนะครับผมไปเบิ่งเฮือนลาวปะเฮ็ดกินเที่ยงบ่นี่ไปไอเห็นเฮือนแล้วสะดุดเลยยังพี่น้องกันอันนี้มาเฮียนหรือว่าเฮือนอยู่นี่มาเฮียนซื่อๆอ๋อบ้านสัวข้าวบ่เฮียนมอไหนเนี่ยม5โอ้ยินดีที่รู้จักมะจับมือเราเลยค่ะโอ้เฮือนเศร้าอยู่บ่เป็นคนเมืองนี้เลยเนาะโอ้ก็งามอยู่ได้ล่ะมันเฮือนแบบโบราณเจ้าก็มานอนอยู่ลำลาวที่หลับเพียนบรรยากาศเนาะย้านเนี่ยตอนแรกไอซิมานอนนำเด้อสองพี่นี่สองคนนี่เด้อเปลี่ยนบรรยากาศให้เจ้าพาไปเล่นพาไปเที่ยวนะกว่าอยู่ลาวแนะนำแน่เนาะบอกอันนี้เราซื้ออย่างก็ซื้ออย่างซื้ออย่างบอใบไม้บอกบอใบไม้แบงตัวบอใบโอ้บ่บ่ายคนนั้นชื่อโอ่งบ่แม่นอึ้งเนาะน้องโอ่งข่าวเป็นตะแพงงามเนาะพี่น้องเนาะว่าขอแยกบ่คือกันเด้ออืมกินข้าวเราใส่สิ้นเด้อพี่น้องเด้อสิ้นชุดนักเรียนเนาะนี่เนาะโอ้สิ้นทั่วไปนี่ก็มีอยู่บ่อยู่นี่เวลาเพิ่นอยากเบิ่งนะครับผมอ้ายว่าสิให้ใส่ให้เบิ่งเด้อบัดล่ะเด้ออันนี้ชุดนักเรียนนะครับผมเพราะว่าเพิ่นเตรียมตัวไปเฮียนเนาะโอ้ชุดนักเรียนนี่มันมีตีนสิ้นแบบนี้บ่มีจำกัดอยู่บ่เอ้ามีหลายสีโอ้เบิ่งบ่ถามเป็นความรู้เนาะนี่ดิอันนี้อีกสีนึงสิ้นนักเรียนนี่เป็นเท่าไหร่จังเป็นสิ้นนักเรียนเนาะมันเป็นแบบสิ้นตัดตีนแล้วมันมีสีมีลายฟ้าสีเขียวแล้วก็สีขาวเอ้าสิ้นธรรมดาก็ต่อตีนได้
บ่คือกันเนาะเป็นผ้าสีดำเจ้าจับบังทวนน้องฝนเป็นอะไรผ้าเป็นผ้าคือชุดนักเรียนไทยเฮาแต่เป็นสีดำเหมือนผ้าคือเสื้อนักเรียนเลยนี่แต่ชุดนักเรียนของเฮาเป็นสีขาวเนาะแต่นี้เพิ่นเป็นสีดำคือกันเปื้อนเสื้อเล็กน้อยนะถ้าสีทั่วไปเนื้อไปตามงานไปงานแต่งงานดองเป็นคือกระโปรงนักเรียนเฮาแหละแต่ว่าบางกว่าแต่กระโปรงนักเรียนเฮาสิแข็งกว่านี่แต่อันนี้เพิ่นเป็นต้นน้องแบงนับถือศาสนาใดศาสนาพุทธศาสนาพุทธบ่ได้แม่นนับถือผีเนาะโอ้คนมงได้นับถือผีบ่ผีสาวมงนับถือผีอันนี้เด้ศาสนาอะไรศาสนาพุทธศาสนาปุพุทธพุทธเนาะ โอ้ยเว้าผิดเด้ขอโทษเด้ ให้ผู้สาวหัวจักหน่อยเอ้ามากินข้าวแม่อ่ะไอซิเบิ้งจักหน่อยนี่ไปกินแล้วกินแล้วฮะทําไมยังบ่กินข้าวกินข้าวปะไว้ซื่อๆโอ้จังได๋ก็ไปเฮียนแล้วจักโมงแล้วเนี่ยตัวแรงพายไปเล่นน้ำเด้อเออเขาจังนัดกันเดี๋ยวเขาจะไปกินข้าวกินน้ำกันอาจจะไปเลาะแถวนี้ท่าไปทายตลาดข้างทางท่าเด้ออ้าวขอบใจหลายๆเด้อไอ้ลงไปก็เด้อแล้วจังเจอกันสบายดีเอาพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนเด้อตั้งใจเฮียนนะครับผมเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับตอนแรกจะเจอกันตอนนี้เขากำลังเดินทางมาเด้อพี่น้องเด้อฮอตทางเข้าตาดยองน้องสาว2คนพามานะครับผมน้องแบงกับน้องอัญยองน้องอุ๋งอิงนะครับผมเบื้องปลายเพิ่นนะครับผมตาดยองเอาอ่านนูว่าพี่น้องอ่านว่าใดๆตาดยองตาดยองเบื้องทางเพิ่นนะครับผมเอาได้ออกไปน้องเนาะเบื้องทางพี่น้องเบื้องทางเพิ่นนะครับผมทางก็ยากได้จักหน่อยนะครับผมขี่รถยามฝนมาบ่ได้ดอกพี่น้องมาไรกับแบบมื่นๆแน่น้อยหนึ่งเนาะที่นี่สองข้างทางโอ้สองสาวนี่พามาบุกป่าขนาดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะเออผู้สาวงามพามาเที่ยวเนาะมื้อนี้เนาะเอาตัดภาพไปเลยเฮาสิเข้าไปอยู่ตาดเด้อพี่น้องเด้อมันไกลแน่น้อยหนึ่งเนาะตอนนี้เฮาเดินทางมาได้ฮอดเลยเด้อพี่น้องเด้อทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวตาดยองนี่ครับผมเสียเงินค่าเข้านะครับผมหรือว่าเก็บปีเด้อเท่าไหร่น้องจอดใส่นี่จอดนี้บ่เขตห้ามหาป่ากังบ่นะถ้าผู้ใดละเมิดกุ้งบ่ละปักไหมห้ามหาป่าผู้ใดละเมิดละจับปรับมือปรับไหมปรับไหมเอาย่างไปบ่ย่างไปบ่จอดนี่เนาะเออเอาลงไปพี่น้องเอ้ยไปอุ๊ยนี่ขานี่แหละครับผมเฮาฮอดได้จอดได้ถึงแล้วนะครับผมตาดยองนะครับผมเปิดเป็นบ่น้องเปิดบ่ได้เปิดรถบ่ได้มาถ่ายรูปเอานะเชิญอันยองมาแล้วโอ้วันนี้สิพาน้องเพิ่นพามาอาบน้ำอยู่นี่นะอยู่ห้วยอยู่ตาดนะครับผมน้องแบงกับน้ององค์อิงน้องยังลืมององค์น้ององค์เว้าหยอกเพิ่นไปมานี่สิพาอ้ายไปเที่ยวใส่น้องอ่ะเที่ยวตาดไปมาเลย3สาวนะครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจน้องๆเพื่อนเด้อกับทีมงานบ่าวเดชนครพนมนะครับผมเฮามาเที่ยวตาดนะครับผมตาดยองนะครับผมเมืองไซสมบูรณ์เด้อพี่น้องเด้อแม่นบ่เมืองท่าโทมแขวงไซสมบูรณ์ว้าวให้มันสุดเมืองท่าโทมโอ้เป็นตาดเป็นน้ำตกเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะโอ้สวยงามครับผมพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมทางเข้าเพิ่นได้อันนี้นะนี่ฮ้อนนะครับผมกามาได้นะครับผมตอนเที่ยงตอนสายนะครับผมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเด้อพี่น้องเด้อปกปักรักษาเด้ออัญญาเด้อโอ้ธรรมชาติสวยงามครับผมพุ่นน่ะ
กินไอธรรมศาสตร์นะครับผมเข้ามาเต็มนะครับผมโอ้เย็นเลยนะครับพี่น้องมาฮอตนี่นี่อากาศเปลี่ยนเลยนะครับผมเออรู้สึกได้เลยนะครับผมว่ามันเย็นคิงโอ้ฮักอีลีน้องถ้าไอ้เนี่ยอืมป้าโอ้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 เดี๋ยวถ้าไอ้เนี่ยโอ้ถ้าไอ้เนี่ยเดี๋ยว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 นี่นะครับผมฮอตแล้วเด้อตาดยองเฮานะครับผมน้องเฮานะครับผมพามาอาบน้ำไก่ขนาดเลยอยากให้รู้ถึงแรงธรรมศาสตร์เพิ่นเนาะน้องเนาะป๊าดคักขนาดเลยป๊าโอ้ตื่นตาตื่นใจเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะป๊าเบิ่งมุมกว้างนะครับผมโอ้เย็นเนาะไม่ยังไงจ้ะงูตัวงูขนาดเห็นบ่ขนาดนั้นนะตัวงูอันนี้ดิงูใหญ่พี่น้องโศกโศกโศกเจ้าทีเจ้าทีเห็นบ่ยังบ่ไปนะฮะโอ้ลูกหลานมาเด้ออย่าเผาตีนงูได้นะฮะโอ้อย่าเผาไปเด้องูได้ขออนุญาตมาถ่ายทำหน่อยเด้อไปล่ะนี่ดิเขามาเที่ยวนะครับผมเห็นงูนะครับผมงูใหญ่เจ้าทีนะครับผมพี่น้องอึ๊บโอ้ป้าสุดยอดเลยครับผมคักอีหลีคักอีหลีไอ้ก็สิเล่นน้ำเด้อโอ้แกส่งเล่นได้บ่มันสิเป็นหยังว้าสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องเลยวู้คักและคุ้มค่านะครับผมชีวิตมื้อนี้มานะครับผมดีแล้วโชคดีแล้วน้องแบงกับน้องอุ้งนะครับผมเพิ่นพามาเที่ยวนะครับพี่น้องโอ้คักคักธรรมชาติสวยงามเด้อพี่น้องเด้ออึ๊บป้าสวยงามอีหลีพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดโคตรหินงามนะครับผมท่ามเพิ่นไปได้ตลอดเลยนะครับผมท่าไอ้แน่ท่าแน่อู้ท่าแน่ป้าเอ้าเบิ่งมุมกว้างเลยเด้อพี่น้องเด้อป้างามบิดีงามบิดีนะครับผมอีหลีพี่น้องเอ้ยผมมีคำบรรยายเลยนะครับผมตอนนี้หน้าแล้งเนาะมันก็ยังมีหนามอยู่เนาะปกติหน้าแบบหน้าหนาวนี่น้ำหลายกว่านี้ไอ้เว้าแม่นบ่ป้าโอ้คักอีหลีคักอีหลีเอาหันมาทักทายท่านผู้ชมเนี่ยส่งยิ้มหวานๆเนี่ยไปไปเราตีนตาดอาบน้ำกันสะอ่อนผมลาวนี่นะนี่บายเบิ่งหน่อยเด้อว้าเส้นใหญ่เส้นหนาว้าน้ำมิลีคักพี่น้องเอ้ยเขาจะขึ้นไปชั้นเทิงบ่ฮะขึ้นไปนอนอยู่หั่นบ่โห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 ฮะยันแต่มันสไลด์เห็นแหละน้ำลึกอยู่บ่นี่นี่แถวนี้แหละ
อืมอืมพอยถอดได้อยู่น้องแบงคนสิ้นบ่สั้นบ่ในเวลาอาบน้ำต่อแรงๆเนาะน้องเนาะอันนี้เป็นวิถีชีวิตนะครับผมของชนเผ่าลาวเหนือเมืองซ้ำเหนืออืมเอาอย่างมัดไว้เด้ออืมแบบนี้มีเสื้อเปลี่ยนเมื่อได้เสื้อเราบ่มีอันนี้ฮะถ้าเสื้อบ่มีเอามากอ่ะบ่ต้องถอดใช่เป็นนั่นนี่ก็เป็นผู้สาวลาวอยู่ไปลงเลยนะจะเป็นนะเดี๋ยวถ้าน้องเพิ่นมาก่อนนี่ครับผมตอนค่ำค่ำอย่างแรงมานะครับผมสาวซ้ำเหนือนะครับผมเพื่อนกลับมาอาบน้ำนะครับผมอยู่ตาดหรือว่าอยู่กลางหมู่บ้านนะครับผมแต่มื้อนี้เลือกมาตาดเนาะน้องแบงอืมเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนบรรยากาศอืมครับผมน้ำลึกบ่เย็นคักอีหลีเนาะอืมคักอีหลีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ถูสบุ้งสบู่นะครับผมสะผมเซาผมนะครับผมถูแข้งถูขาเนาะน้องเนาะโอ้ลึกบ่แล้วลอยน้ำเป็นอยู่ไปบ่หลังแม่พี่ลอยมาพี่ลอยมาพี่เทียบท่วมหัวอยู่บ่โอ้โหเราเป็นเนาะว่ายเก่งน้องแบงอ่ะลึกอยู่บ่เอายืนนู้โอ้โหนึกว่าสิลึกว่างแล้วละงามว่ายเข้าไปน้ององค์อยากแล้วจะบ่มาเนาะองค์อ้ายเด้ยืนยืนบ่หนูไปบ่อายลงได้บ่มาหับอายนี่วิวดีเนาะโอ้เย็นคักเด้อพี่น้องเด้อป้าป้าบรรยากาศน้องแบงบอใส่เลยเดี๋ยวถ่าน้องอุ้งอิงนะมาเร็วๆอุ้งอิงเป็นได้ไหนหนาวป่ะหนาวหนาวสาวซ้ำเหนือเฮาน้องแบงมาอาบทุกมือป่ะบางมือก็มาบางมือก็ไปอาบอยู่กลางบ้านเบื้องไม้อายเด้อยันไอลืมเดี๋ยวคักขนาดเลยครับผมบรรยากาศนะครับผมสามสาวเฮานะครับผมเร็วเร็วโอ่งไปก็ไปได้ผมเย็นสบายเอาวางไว้หั่นแหละสบู่นะเพิ่นมาอาบคู่มือนะครับผมพี่น้องนะครับผมแต่ถ้าเอ้ยเจอว่าเลือดจมน้ําแน่นอนแถวทางใต้นี่เพิ่นสิอาบน้ําโขงแถวทางเหนือนี่เพิ่นสิอาบน้ําตาดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บอกไว้นะครับผมเป็นความรู้นะครับผมเพราะว่าเพิ่นบ่มีน้ํานะครับพี่น้องเพิ่นบ่มีน้ําบางเทื่อก็อันเขาเฮ็ดน้ําประปาเอิ้นว่าหยังเกาะน้ําหยังเนาะฮะอันโซ่สําดํานะเอาไปใช้อยู่เฮือนท่านน่ะน้ำลิ้นปะนางเอกเลือกแพ้เลือกแพ้สีบ่จมไหมบ่จมได้ไหมไอ้สีเขียวอยู่บ่เขียวอยู่ได้เนาะเดี๋ยวไอ้สิไปก็ได้โถคนจะถ่ายอยู่นี่เฮ้ยเลือกบ่โอ้ยอันตรายเลยอย่าเข้าไปลายเลยยืนทั่วๆเลยลูกมาอ
นะผู้บ่าวไทยส่งเงินมาสนับสนุนการเรียนเพิ่นนี่เด้อน้องเพิ่นนะครับผมส่งขนมขนมไทยมากินแน่เนาะกดไลค์กดแชร์กำลังใจน้องเพิ่นนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอันนี้มาอาบตลอดเลยต้องอาบทุกมื้อเลยเนาะน้ำมันไหวสิบ่อาบพี่น้องเอ้ยบางมื้อ 2-3 เทื่อโบนึกว่า 2-3 มื้อเทื่อนึงน้องอิงเฮางามเลยคนนี้ให้งามพี่น้องเอ้ยว่าติดตามให้เพื่อนเด้อบ่าวเดชนครพนมครับน้องอิงกับน้องแบงสาวลาวเฮานะครับผมสาวเหนือสาวซ้ำเหนือสาวไซส์สมบูรณ์เนาะเมืองท่าทมนะครับผมพี่น้องมาลินประจำอันนี้นะพี่น้องประมาณตอนเที่ยงนี่แห้งหลายเพื่อนมาลินนะครับผมตอนนี้เที่ยงก็หลายเนาะงามโอ้ยิ้มงามขนาดเลยน้ำใสเนาะนี่เฮ็ดแบบนี้เบิ่งว่าน้ำใสพี่น้องใสใสโอ้วางนั้นเนี่ยคักนะเป็นถ้ำเลยปลาหาเลาะหาเลาะลิ้นเบิ่งลึกอยู่บ่น้องเดี๋ยวไปก่อนไอ้จังตามไปถ้าตัวใดลึกแล้วบอกเดี๋ยวมาถ่ายค่อยเดี๋ยวบัดนี้ค่อยสิเล่นโอ้อยากลิ่นได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ดีสบู่อยู่ใสเอาสบู่มาให้เรานะโมเมนต์มาอาบอันนี้บอจังผิวดีนะเนาะมันเป็นน้ำแหลมันเป็นน้ำแหลพี่บอกเรางามเนาะเป็นไผงามกว่ากันสองคนเลยงามผู้กันงามผู้กันงามคนละแบบไอ้แกเสื้อเด้อได้อยู่หรอวะเออมันจะบ่ติดเหลืองบ่ไอ้แกเสื้อเออติดมองแกลอยเลยเป็นอยู่บ่เอาดูวะมาอาบน้ำกับผู้สาวครับผมวันนี้ครับผมดาวดีนครพนมนะครับผมกับน้องน้องอุ๋งน้องอุ๋งน่ารักย้ำแบบนี้เออขาหน้าท่านผู้ชมดูหน่อยเอาสาวผมได้ยังไงไม่ได้เย็นพี่น้องเย็นลอยเป็นยี่บบุเจ้าไปวางเลยไปเลย
อย่าไปมันเลิกให้เราไว้นับถึงโอ้ไปซะมันเป็นมันหนักบ่เป็นอันนี้มันหนักนี่ดิมันหนักชื่ออ่ะพูดนิดแหละจะไปไหนก็ไปไหนโอ้มันจะไปโอ้โอ้กับเบิ่งกับว่าให้เป็นคือกันบ่ได้เอาไปพูดว่าบ่ลืมลืมก็อย่าอย่าไปไอ้มามาโอ้ผู้หญิงเร็วเฮ้ยน้ำโทรศัพท์เฮ้ยเร็วเร็วโอ้ยลึกก็ได้ดูดิไปลึกบ่ดิทำดิดีงามมาเร็วดิโอ้ยใส่โอ้มป่าเร็วไล่แล้วก็มาขอดูโอ้มป่าแล้วพี่เราเลยเป็นคือกันเบิ่งนี่น้องอันนี้เขาเอิ้นอย่างไรบอกอันนี้ไหนกินได้ที่บอกโอ้โหโอ้โหมันพุ่นเลยเนาะมันตื้นมันจะพุ่นเลยพี่น้องเลยนับไปว่ามันตักเฮ้ยกระโดดมันจะเทิงไหนบอกขึ้นเลยฮะเอาว่างอีกกระไรมันดึกกว่าเลยโอ้โหกระไรนี่ฮะมันต่ำหัวตั้งตัวมาดูในเบื้องต้นตัวย่างเราคนหนึ่งหนูมาเร็วๆหนาวแล้วบอกกะโดดท่าไหนโดดลงมาทันลูกช่วงนี้โดดเองนี่ก็เห็นบอกอืมอ๋อเร็วๆเร็วๆโดดให้หมดเลยมาเร็วยังบอกก่อนนะเราเหยียบขาขาวเลยใส่หัวขาวแล้วนี่มาแล้วที่ไหนอ้าวตัวนี้ว่าก่อนย้อนสิ้นหนึ่งตากบ่คากบ่คากบ่โอ้ลูกเด็กมันมีลูกเด็กลูกเด็กเด็กน้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาลิ้นหนาต้องกันเด้องูบ่นี่ไงฮะเจ้าหนาวน้าถือไปสิไปหุบขาเออไปเอาแปรงพีตีเดี๋ยวที่ถุงฮะนี่ไข่เขาเอื้อนไว้ฮะแปรงนี่ห้องแปรงปลาลดเฮ้ยไม่อยากเกาะปลาลดอันนี้ปลาลดเดี๋ยวเชียร์มาก่อนเบิ้งลงอันนี้ปลาลดพี่น้องเอ้ยผู้สาวลาวว่าอันนี้ปลาลดใครน้องอันแปบ้านเจ้าเอิ้นหยังเออเนาะเม้นมาเบิ้งเนาะเอาไว้ถูขาเลยเนาะเออถูถูแข้งถูขากันนะครับผมพี่น้องอ
วิวดีอากาศดีเนาะมานี่บ่ได้หอนได้น้องเลยพี่น้องทุกคนนะครับผมมานี่บ่ได้หอนเลยอากาศดีนะครับผมมันเป็นป่าป่าสงวนบ่เป็นป่าสงวนบ่บ่ป่าสงวนอนุรักษ์เนาะป่าอนุรักษ์เพิ่นนะครับผมป่าสงวนแมนแปลงแปลงแปลงเป็นกำลังใจให้บ้านเด็ดนครพนมนะครับผมกับสาวลาวนะครับผมซ้ำเหนือในเด้อพี่น้องเด้อน้องแบงกับน้องอุ้งน้องโอ่งลงตะซื้อเล่าอยู่เรื่อยนี่ก็ดีน้องโอ่งเฮานะครับผมตอนแรกเฮาสิไปกินทิมจุ่มเนาะมีอยู่บ่บุทิมจุ่มชิ้นดาดบ่มีเนาะโอ้หรือว่าซื้อนั้นมาให้กินเหรอวะเชสวนบ่ไปมีหมออยู่ได้เนาะเฮ็ดเป็นเออเมื่อนี้กินเสียสวนแซ่บๆเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีกินดาดอ่ะเสียสวนแค่ไปไกลมันไกลแม่นคือเสียสวนกับผักกับเส้นมากินเนาะเออมีหยังหมอหมอไฟฟ้าอยู่เป็นตุ้มมั้ยถ้าเป็นตุ้มเป็นหยังไปเรียกนะแม่หนาวอยู่บ่ทุกคนบักหนาวลูกแล้วคนหนาวแต่เราเราอ่ะไขมันเยอะคือข่อยเราบ่ค่อยหนาวปานใดอ้วนเนาะแม่นเอออ้วนหรืออ้วนนี่พอดีอ้วนเออเราว่าเราอ้วนเนาะอันนั้นก็ม5คือกันก็ยังเราคนหุ่นน้อยเราหุ่นน้อยคนละพ่อละแม่เนาะอาบน้ำและกระโต๊ะผ้าโต๊ะแพรนะครับผมเตรียมตัวกลับบ้านเด้อพี่น้องเด้ออืมมื้อนไปเฮียนอยู่บ่ไปเนาะบ่มีป่าบ่อยู่ดิบ่ได้ไปโอ้เตรียมตัวกลับบ้านเด้อพี่น้องเด้ออืมเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นเด้ออืมบัดนี้น้องน้องเพิ่นสิพาไปเบิ่งพุ่นเนาะอืมไปเบิ่งทางเทิงพุ่นปะอืมค่อยขึ้นไปแล้วเฮาก็ดีเอาป๋าไว้นี่ก้อนกระเป๋านะสิเอาไปหยังไปเบิ่งมันวิวทางเทิงมันงามได้พี่น้องเอ้ยอืมเบิ่งวิวเบิ่งบรรยากาศเนาะผู้บ่าวไทยส่งเงินมาให้แล้วบาทนี่นะอืมค่าขนมฮึบไปเดินก่อนกลับเฮาสิไปเบิ่งวิวข้างบนก็เด้อพี่น้องเด้อเออไปเบิ่งวิวเพิ่นเนาะอืมโอ้ขึ้นเร็วเถอะเนาะยกมือหน่อย
วิวข้างบนเดี๋ยวพี่น้องเดินนี่ป้าครับน้องฝนบ่ต้องให้เราขึ้นมาดอกละอ้วนโอ้คันใดก็ดีน้องพุ่นอ่ะจับมันมั่นได้พี่น้องเอ้ยต้องผู้สำนานการได้ขึ้นมานะครับผมโอ้ว้าวิวสูงงามไปดีเด้อพี่น้องเด้อฮะฮะโอ้ยังมีอีกอยู่เบิ่งหน่อยบ่เนาะซองมันก็เด้ออ๋อมีสีสันโอ้คุณอ่ะสันเทิงก็มีเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาสันเล็กก็พอเนาะบ่ไหวแล้วมื้อนี้นะรู้สึกว่าสิหนาวแล้วเสื้อเปียกฟังเสียงบรรยากาศเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเมืองลาวนี่น่าอยู่อีหลีนะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสดีคนก็อัธยาศัยดีนะครับผมพี่น้องนะครับผมคุยจ๋าเว้าโนหัวม่วนกันนะครับพี่น้องเด้อโอ้ยันตกได้น้องเอ้ยนางเอกเขาพามาเที่ยวขนาดเลยวันนี้พาแอดเวนเจอร์ประจนภัยประจนภัยอย่าโดดได้อย่าโดดได้ว้าวิวมามเลยนะครับผมฟ้างามอยู่เด้อพี่น้องเด้อน้ำใสไหลเย็นนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมเมืองลาวเฮานะครับผมไปตัดเที่ยวนะครับผมไปตามายุอีกแล้วพี่น้องเอ้ยผู้สาวก็งามน้ำตกก็งามนะครับพี่น้องครับฟ้าน้องฝนโอ้ยเดี๋ยวเห็นตะไก่พุ่นนะพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับผมเขาสิได้กลับเลยเด้อพี่น้องเด้ออ้าวบาดนี้นะสิ่งกำลังแรงใจให้บ่าวเด่นนครพนมนะครับผมให้สู้แล้วก็ทำคลิปดีๆนะครับมาให้ผู้ชมได้เบิ่งได้แยงนะครับผมพี่น้องต่อไปนะครับผมที่สำคัญกำลังใจนี่นะครับผมการกดไลค์กดแชร์บทธรรมดานะครับผมคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมแชร์ไปให้โลกรู้นะครับพี่น้องนะครับผมเมืองไทยเมืองลาวมันมีดีนะครับพี่น้องเพราะว่าจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะอันงดงามนะครับผมประเพณีอันดีงามนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าผู้เศษผู้สาวนะครับผมแชร์ไปนะครับผมนี่นี่แหล่งท่องเที่ยวแบบนี้แหละมันงามมันเป็นตาเที่ยวเป็นตาเลาะพี่น้องเอ้ยถ้าบ่พามาก็สิบ่ฮู้นะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาราวเด้อโดยสบายดีผู้บ่าวไทยอย่าลืมเด้อเอามื้อนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับเด้อขอบคุณหลายๆสบายดี
โอ้ยก็น่ากลัวอยู่นะรอด้วยอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวลาวกับบ่าวเดชนครพนมนะเด้อพี่น้องเด้อเอ้าพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับสุขสบายดี